สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะวันนี้แม่อ้อยจะชวนเพื่อนๆมาเก็บผักสลัดกันค่ะหลังจากที่เรายายกล้าสลัดอันนี้นะคะลงไปในกระถางแล้วเนี่ยสัก 40-45 วันเราก็เก็บได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ผักแก่ไปมันจะทำให้ผักสลัดเนี่ยขมแล้วมันก็จะเป็นโรคแล้วก็มันจะทำให้เป็นมีแมลงเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเก็บได้สักประมาณ 40-45 วันแล้วก็เก็บได้แล้วเนาะแล้วก็เราควรจะเก็บผักตอนช่วงไหนควรเก็บในช่วงเช้านะคะเช้ามืดเลยได้ยินดีเพราะว่าผักเนี่ยเขาจะได้น้ำค้างมาทั้งคืนแล้วจะไม่พอเขาได้น้ำค้างมาทั้งคืนผักเขาจะชุ่มฉ่ำนะคะโดยเฉพาะผักใบเนี่ยผักเขาจะชุ่มฉ่ำแล้วก็มันจะทำให้สามารถผักเขาเก็บถ้าตัดตอนเนี้ยมันจะทำให้อยู่ได้ทั้งวันอุปกรณ์พร้อมเราไปเก็บกันเลยค่ะวันนี้เรามาเก็บผักกันเลยนะคะเพื่อนๆดูสิปลูกในกระถางก็ได้กินนะผักใหญ่มากเลยอาจจะเยอะไปหน่อยรอบนี้ปีง่ายเห็นไหมคะอันนี้กรีนเอ้ยเรดคอรัลนะคะเรดคอรัลต่อเลยค่ะเราก็ตัดเลยว้าวกอใหญ่มากสิกระถางเล็กๆเนี่ยกระถางเล็กนิดเดียวได้ผักใหญ่เบิ้มเลยกระถางเล็กนิดเดียวเองเห็นไหมคะดูสิผักเราน่ารักน่ากินมะน่ารักน่ากินเดี๋ยวเอาไปฝากเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะเอาไปฝากบ้านย่าแล้วก็จะเอาไปฝากเพื่อนนะคะลองปลูกผักกันดูนะลองปลูกผักสลัดก็ได้ผักสลัดปลูกไม่ยากนะคะลองดูกันอันนี้เราตัดกันดูกรอบสุดๆเก็บไว้ผักสุดท้ายคลิปหน้าแม่ออยจะมาแนะนำการวิธีการปลูกผักในกระถางนะคะจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันสำหรับคลิปนี้